สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกุ๊กไก่เข้าเมืองมาอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาตลาดผักผลไม้นะคะเป็นตลาดสดนะคะเพราะว่าป้ายุพินบอกว่ามีผักป่าเริ่มขายแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีผักป่าชนิดไหนบ้างกุ๊กไก่จะมาศึกษาเพื่อไปเก็บผักป่านะคะเผื่อมีชนิดไหนที่ยังไม่รู้จักนะคะไปดูกันค่ะควาเลปาเซสิโอเคชาวบาบโบพ่อมาดื่มกาแฟนะคะเราเดินหาต่อนะคะไม่ใช่ว่ามาช้าไปมันไม่มีขายแล้วนะเพราะว่าป้ายุพินนะคะบอกกุ๊กไก่มาเป็นอาทิตย์แล้วมีฝั่งนู้นด้วยเดี๋ยวค่อยเดินไปนะอย่าเพิ่งบอกว่าไม่มีอาจจะมีขายดอกไม้ฝั่งนู้นผลไม้จะมีไหมทำไมเห็นเลยฝั่งนี้นี่ผักสลัดนี่เหมือนของกุ๊กไก่ในสวนที่บ้านเลยนี่ก็ไม่มีนะคะเฮ้ยนี่มันคืออะไรบุญโชคเนาะนี่มันคืออะไรแปลกมากไม่เคยเห็นในอิตาลีเลยโหร้านนี้ร้านใหญ่นะคะเห็ดพึ่งตากแห้งชิ้นที่ไม่สวยก็ราคาถูก10ยูโรต่อ1ขีดชิ้นแบบนี้ประมาณ 14-15 ยูโรต่อ1ขีดชิ้นสวยๆเนาะโอ้เดี๋ยวกูไก่เจออะไรผักป่าชนิดแรกแถวบ้านหายากมากนะคะหน่อไม้ฝรั่งป่าเห็นไหมต้นมันเล็กๆอันนี้ที่เขาปลูกขายอันนี้ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะมีคนเก็บขายแล้วว้าวซานเดนี่นะคะผักที่กูไก่เก็บนะคะแต่ว่าอันนี้มาจากโรงงานนะคะเราจะหาเจอไหมนะผักป่าแต่เจอแล้วนะหนึ่งอย่างนะมีฝั่งนี้ด้วยตรงนี้ขายถั่วแห้งแล้วมีตรงนี้ด้วยนะคะแอคโคนี่ไงเจอแล้วนะคะร้านนี้บอนโจโรนี่คือผักป่าเห็นไหมคะที่กูไก่ไปเก็บมากิโลละ5ยูโร90เซนนะคะว้าวนี่อันนี้ในสวนเต็มเลยนะแล้วก็เห็นอีกนะคะเดี๋ยวนี่1 กิโล10ยูโรนะคะอันนี้นี่อย่างเดียวกันหรือเปล่าหนึ่งเดียวกันสองอย่างแล้วเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้นะกูไก่บอกว่า5ยูโร90เซนต์ต่อกิโลนะคะไม่ใช่อันนี้อย่างเดียวนะตอนแรกคิดว่าเป็นผักชนิดนี้อย่างเดียวนะมีอีกหนึ่งชนิดนะคะตรงนี้เดี๋ยวกูไก่หันไปเห็นข้างล่างอีก2ชนิดนะคะนี่อ๋อเจอแล้วนะคะร้านนี้ขายผักป่าเห็นผักป่าอีกแล้วนะคะโอ้นี่เป็นผักรวมนะคะนี่มีหลายชนิดรวมกันเลยนี่มีที่กุ๊กไก่ไปหามาด้วยเห็นไหมผักโปรดของร้านนี้นะคะกุ๊กไก่เห็นผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยมาจากทางใต้นะคะมาจากคาลาบเรียมาจากซิซิเลียนะคะที่เป็นส้มมาจากใต้อร่อยมากนะแต่ที่สะดุดตานะคะคือตระกูลมะนาวนะคะกูไก่เรียกเป็นภาษาไทยไม่ถูกนะนี่คือเชดโรเวโรก็ใส่เชดโรกราเซียเป็นตระกูลของมะนาวแล้วก็นี่คือมะกรูดที่นี่มะกรูดจะไม่ผิวเหมือนบ้านเรานะคะกูไก่ก็เพิ่งเคยเห็นนะเจ้าตัวนี้นะคะเชดโรที่อิตาลีนะคะมีหลายพันมากมีหลายชนิดมากเฮ้ยแล้วกูไก่ไปเห็นผักกะหล่ำสีม่วงคิดว่ามันหมดแล้วนะเดี๋ยวค่อยๆเดินไปดูนะคะ
สุกี้ในพันนี้อร่อยนะคะสีขาวอุ้ยอันนี้มาจากทางใต้ลูกบนเริ่มเลยนี่ขายผลิตภัณฑ์ที่มาจากทางใต้นะคะคาดว่ามาจากทางใต้แน่ๆเมื่อกี้ได้ยินผู้ภาษาท้องถิ่น2สามีภรรยาอื้อนั่นนะคะกะหล่ำสีม่วงคิดว่ามันหมดไปแล้วนะเพราะว่าในห้างไม่มีขายแล้วนะคะบุญโจทย์เนาะนี่ก็หน่อไม้ฝรั่งนะคะหน่อไม้ฝรั่งป่านะ15ยูโรต่อ1กิโลกรัมนะโอ้แพงนะคะนี่ดูผักป่าแล้วนะคะเราแวะดูน้ำผึ้งกันนะคะกุ๊กไก่เห็นอันนี้เป็นดอกไม้รวมนะคะแล้วก็จะมีเกาลัดนะแล้วก็มีต้นไม้ชนิดหนึ่งซุนละกุ๊กไก่ไม่รู้ว่าภาษาไทยมันคือต้นอะไรนะคะอาคาชาแปลว่าดอกแคฝรั่งนั่นเองนะกุ๊กไก่กินชนิดนี้ชนิดเดียวนะคะเพราะว่าเกาลัดเนี่ยมันมีรสขมนะคะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็ดอกไม้รวมมันจะเป็นกลิ่นมันแรงอ่ะมันหอมแรงเกินไปนะคะได้ความรู้ไปด้วยลูกค้ามาถามนะคะทำไมมันถึงแข็งถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้แต่เห็นแล้วแข็งจริงๆนะเพราะว่าอากาศด้วยนะคะเขาบอกเป็นเพราะว่าธรรมชาตินะคะแล้วก็เวลาแล้วก็อากาศแล้วก็นะคะจะมีผลิตภัณฑ์จากเขาเรียกอะไรนมผึ้งนะคะมีทั้งเครื่องสำอางแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยนะนั้นเป็นครีมทามือนะคะแล้วนี่ก็เป็นเกสรดอกไม้นะคะที่ผึ้งเห็นไหมเวลาเขาไปเกาะดอกไม้แล้วเขาจะม้วนเอามาที่ขาเขาอ่ะกูไก่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนมผึ้งหรือเกสรผึ้งใช่ไหมคะเนี่ยกูไก่เคยซื้อไปกินนะมันคล้ายๆหญ้าหวานๆน่ะกินเพื่อสุขภาพดีนะคะแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เดี๋ยวกูไก่จะให้ดูน้ำผึ้งชนิดนึงนี่นะคะน้ำผึ้งชนิดนี้เป็นน้ำผึ้งคล้ายๆน้ำผึ้งหมักอ่ะกูไก่ยังไม่รู้วิธีทำที่แน่นอนนะคะน้ำผึ้งชนิดนี้มีราคาค่อนข้างแพงนะคะตรงนี้เป็นมะกอกดองนะคะมีหลายชนิดเลยของแห้งหัวหอมหวานนั่นอร่อยมากนะคะนั่นบรรยากาศคึกคักนะคะตอนเช้าๆแบบนี้คนมาจ่ายตลาดเยอะเลยนะคะที่นี่ขายผักสดผลไม้สดปลาสดนะคะก็ไม่ใหญ่มากเนาะแต่ว่ามันกระจายกันไปนะคะมีทั้งฝั่งด้านในนู่นแล้วก็ยาวเรื่อยมาตรงนี้นะคะแล้วก็มีตรงนี้ข้างหลังนะคะมีพาสต้านะคะมีชีสอันนั้นเป็นพาร์เมซานชีสนะคะแล้วก็ซาลาเม่ขายซาลาเม่นี่น่ากินมากเลยนะเดี๋ยวอันนี้เป็นซาลามิเห็ดทรัฟเฟิลเพิ่งเห็นนะคะนี่ซาลามิเห็ดทรัฟเฟิลอันนี้ซาลามิหมูป่าราคาค่อนข้างแพงนะคะพวกแฮมพวกซาลามิอันนี้อร่อยสุดกูไก่ชอบเพราะว่าหมักด้วยพริกไทยดำนะคะนี่นี่ก็หมูป่านะนี่เนื้อหมูป่านะคะอร่อยเหมือนกันนะซาลาเม่ที่นี่นะคะจะไม่มีทำจากเนื้อวัวนะจะเป็นเนื้อหมูทั้งหมดเลยนะคะโอ้ดูด้านในนะคะเขาแขวนเอาไว้เต็มเลยนั่นเป็นโปรชูโต้นะคะเราไปดูของกินมาแล้วแล้วเราก็มาดูของสวยๆงามๆบ้างนะคะมาดูเสื้อผ้ากันดีกว่าวันนี้มีตลาดนัดนะคะเสื้อผ้าแย่ๆเลยล่ะเหมือนจะชอบแต่ไม่ชอบแฮะสีสันเจ็บมาก
เสื้อผ้าร้านนี้ดูค่อนข้างทันสมัยมากๆเลยหุ้ยนี่กระโปรงหรือกางเกงเดี๋ยวเห็นตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือกระโปรงอ๋อเป็นชุดยาวด้วยล่ะกุ๊กไก่ไม่ค่อยชอบไม่สเปคเท่าไหร่ชุดยาวๆแบบนี้วิสมันสวยแฮะแต่มันยาวอ่ะไม่ชอบนี่ๆดูตอนแรกเตะตามากเห็นกระโปรงตัวนี้มันต้องคนผอมๆใส่นะคะกุ๊กไก่ใส่นี่แบบบานเป็นสุ่มไก่แน่เลยโหสีสันเจ็บมากเสื้อผ้าร้านนี้ชอบเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้สวยจังสวยนะนี่โอ้ยน่ารักค่ะมีหลายสีด้วยสีนั้นก็สวยแต่สีแดงเด่นกว่าเอ๊ดูสีชมพูนี่สวยนะนี่ตอนนี้ก็จะมีแจ็คเก็ตฤดูใบไม้ผลินะคะออกมาเต็มเลยสีเหลืองตัวนี้ก็สวยกุ๊กไก่ก็มี2ตัวแล้วอ่ะหูแกงใส่นี่โอ้โหแจ็คเก็ตแบบคุย15ยูโรโหเพียบเลยอ่ะเป็นสีชมพูอ๋อเป็นแบบติดกระดุมอ่ะไม่ดีเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาแบบเราพุงเราป่องอ่ะเวลาเราอ้วนอ่ะกระดุมมันจะปริมันไม่เหมือนซิปนะคะมันคลุมได้หมดกูเคยซื้อไปหนึ่งตัวใช้ไม่ได้เพราะว่าอ้วนใส่แล้วแบบเหมือนใบตองแตกอ่ะใบตองห่อแหนมแตกๆอ่ะเสื้อผ้าร้านนี้เปรี้ยวมากนะคะเสื้อตัวนี้เซ็กซี่แฮะซื้อไปใส่ได้ไหมเนี่ยมีแต่ชุดสวยๆอ่ะร้านเนี้ยสวยมากนะคะสวยมากๆเลยชอบบรรยากาศเสื้อผ้าคุยนี่มากๆเลยค่ะกูแค่อยากเข้าไปคุยด้วยจังเลยแต่เห็นสไตล์แล้วไม่ใช่สไตล์เราแน่นอนคนคุยเพียบเลยร้านนี้มาดูบรรยากาศคุยกระเป๋ากันบ้างดีกว่ากระเป๋าราคาถูกนะคะแต่มันน่ารักหลายใบเลยนะกูไก่เห็นสาวๆเต็มเลยเดี๋ยวจะเบียดเข้าไปได้ไหมเนี่ยดูมั่งจิฮึน่ารักอ่ะนี่มันบอกว่าหนังแพ้เวลาเบนเลยอ๋อพวกมีตำหนิตกรุ่นแน่ๆเลยอ่ะไม่อยากจะเชื่อ5ยูโรจริงหรอหนังแท้จริงหรอไม่ใช่มันสวยๆหลายใบเลยอ่ะเอาล่ะฉันจะอยู่ตรงนี้พักนึงสีม่วงนี่เป็นกระเป๋าแบบไม่ใช่กระเป๋าถืออ่ะมีตำหนิอ่ะเห็นแล้วนี่เนี่ยใบนี้ก็สวยหน้าหนังแท้จะเป็นเจ้าพวกนี้ล่ะอันนี้ไม่ใช่หรอกอันนี้ไม่ใช่เห็นนะอันนี้ใบเล็กอะเนาะสิอันนี้ก็ไม่ใช่หนังแท้นะคะนี่ไม่ใช่อ๋อที่เขาเขียนไว้คงสมัยถึงไอ้เจ้าพวกเนี้ยดูคนอื่นเขาคุยดีกว่าใส่ก็เห็นอะไรอยู่ข้างหน้าแล้วลายคุณป้าเชียวหนีมาจากตรงนู้นนะคะจะมาเบียดเข้าตรงนี้ยังไม่มีที่เลยเห็นแล้วนั่นไงเขามีโชว์ไว้มันมีสายด้วยนะคะแต่ใบมันเล็กมากอ่ะเล็กเกินไปนะหนังแท้นะคะใบจิ๊ดเดียวเองฝั่งนี้20ยูโรหนังแท้นะคะแต่ว่ามันเก่าแล้วดูแล้วนี่ขายกระเป๋าเยอะเลยตรงนู้นก็เห็นสวยๆหลายใบเลยอยู่ตรงนู้นดีกว่า
หนังแท้แต่เป็นของมือสองนะคะมือเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะดูเก่ามากเลยอ่ะไม่น่าจะมือสองแล้วเนี่ย45 ยูโรนะคะตรงนี้85 ยูโรมีวันได้เงินฉันแน่ๆ10 ยูโรฉันยังไม่ซื้อเลยไม่ใช่สไตล์กูไก่เนาะกูไก่ไม่ชอบแบบนี้ดูเก่ามากเลยอ่ะภารกิจวันนี้สำเร็จนะคะภารกิจตามล่าหาผักป่าเจอหลายชนิดเลยนะคะกูไก่ยังไม่เคยมาดูเลยนะคะตั้งแต่เก็บผักป่าเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ได้เห็นผักป่าหลายชนิดเลยมีบางอย่างที่กูไก่ก็ยังไม่เคยเก็บนะคะแล้วก็มีหลายอย่างหลายชนิดที่เก็บแล้วก็รู้จักแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงด้วยนะคะเอาล่ะจบภารกิจวันนี้ด้วยกาแฟนะคะเอสเปรสโซ่ของโปรดแต่นานๆดื่มทีนะคะเอสเปรสโซ่ก่อนดื่มต้องกินฟองมันก่อนนะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเอาล่ะลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ